ข่าวของนางเอกสาวน้ำตาลพิจักขณานะคะที่เธอก็ออกมาชี้แจงว่ายังไม่ได้มีแพลนที่จะแต่งงานกับแฟนหนุ่มเร็วๆนี้นะคะพร้อมกับเผยถึงสาเหตุที่เธอตัดสินใจไปฝากไข่ไว้ด้วยค่ะรีบออกมาปฏิเสธข่าวเป็นการด่วนนะคะหลังนางเอกสาวน้ำตาลพิจักขณาได้มีการไปฝากไข่จนแฟนๆก็ลุ้นค่ะว่าเอ๊ะเธอจะมีข่าวดีกับหวานใจหนุ่มไผ่พาทิตเร็วๆนี้หรือเปล่านะคะเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยก็ศึกษาดูใจกันมานานถึง9ปีแถมความรักก็ยังหวานชื่นนะคะจึงคาดว่าการฝากไข่ในครั้งนี้เนี่ยทั้งคู่น่าจะวางแผนในเรื่องของการมีครอบครัวด้วยกันแล้วงานนี้ค่ะสาวน้ำตาลก็ออกมาแก้ข่าวนะคะว่ายังไม่ได้คิดเรื่องการมีครอบครัวแล้วก็มีลูกแต่อย่างใดเพียงแต่ที่ไปฝากไข่เพราะว่าตัวของเธอนะคะได้ไปตรวจสุขภาพแล้วก็มองว่าเข้าข่ายกลัวว่าจะมีลูกยากเลยไปฝากไข่เอาไว้เพื่อความสบายใจและที่สำคัญนะคะการไปฝากไข่ในครั้งนี้ด้านคุณไผ่ก็ได้เอ่ยปากห้ามด้วยซ้ำไปฟังเสียงน้ำตาลกันหน่อยค่ะพอเรารู้ว่ามันสามารถแบบเก็บได้ตลอดไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเฮ้ยรู้สึกแฮปปี้เพราะว่าอย่างที่บอกคือตอนนี้เรายังไม่ได้มีแพลนที่จะแต่งงานยังไม่ได้มีแพลนที่จะแบบมีลูกภายใน 3-4 ปีนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้ามันจะ35แล้วถ้าวันนึงเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาเราก็ยังมีตรงนี้เก็บไว้ก็เหมือนซื้อประกันไว้ก่อนพอไปตรวจแล้วเราก็ไปเจอเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอ่ะโอเคมันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่เสียหายแล้วตานก็คิดว่ามันเหมือนกับซื้อความสบายใจให้เราด้วยเขาห้ามคือทั้งคุณพ่อคุณแม่ทั้งพี่เลยคือเขามีความรู้สึกว่ากลัวเราไปเจ็บตัวไม่อยากให้คนแบบมาคาดหวังว่าเฮ้ยฝากใครแล้วจะต้องแต่งงานแน่ๆเลยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบไม่ได้มีแผนเร็วๆนี้ค่ะส่วนข่าวของเพื่อนสนิทนะคะอย่างคุณอเล็กธีรเดชที่โดนจับตาว่าเหมือนกำลังปลูกต้นรักอยู่กับนางเอกสาวโบเมลดานั้นซึ่งน้ำตาลก็บอกนะคะว่าอยากให้ไปถามทั้งคู่เองมากกว่าแต่ก็ยอมรับค่ะว่าเวลาเห็นทั้งคู่เขาอยู่ด้วยกันก็รู้สึกว่าจริงดีค่ะ